สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปองจะมาพูดถึงปัญหาผมร่วงหลังคอยของคุณแม่กันค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้คุณแม่ทุกท่านเนี่ยกังวลใจแล้วก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายใจกันมากเลยใช่ไหมคะซึ่งตัวปอมเองก็เคยมีปัญหานั้นมาก่อนตอนหลังคลอดน้องทำดีนะคะผมร่วงเยอะมากก็คือเอามือจับนะก็แบบร่วงมาเป็นกำเลยค่ะซึ่งปอมก็ได้ไปอ่านข้อมูลมาว่าสาเหตุที่ทำให้ผมของเราร่วงเยอะนะคะก็เกิดจากการที่ตอนที่เราตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงของเราเนี่ยค่ะมีค่าที่สูงขึ้นมากนะคะและพอหลังคลอดเนี่ยก็ลดลงอย่างเฉียบพลันเลยก็เลยทำให้ผมของเราเนี่ยทยอยร่วงลงตามค่าของฮอร์โมนค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าปัญหาผมร่วงหลังคลอดเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยที่คุณแม่ทุกท่านเนี่ยต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าวิตกกังวลนะคะซึ่งความเครียดเนี่ยจะยิ่งเป็นตัวช่วยกระตุ้นนะคะให้ฮอร์โมนเนี่ยแปรปรวนนะคะแล้วก็กระตุ้นการร่วงของเส้นผมได้มากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่สองค่ะเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนอยากแนะนำให้คุณแม่เนี่ยหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ทำให้ผมกลับมาสู่สภาวะปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่3ค่ะเป็นเรื่องของโภชนาการค่ะโภชนาการฮันนีที่นี่นะคะก็หมายถึงเรื่องของอาหารการกินค่ะเราอยากให้คุณแม่เนี่ยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะสารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยที่ช่วยทำให้ผมแข็งแรงอย่างเช่นวิตามิน B C E สังกะสีซิลิเนียมแล้วก็โอเมก้า3ค่ะก็จะช่วยทำให้เส้นผมกลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะที่เหมาะกับคุณแม่สุดยุ่งอย่างพวกเรานะคะนั่นก็คือการทำทรีทเมนต์ผมเองที่บ้านค่ะปามีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่อ่อนโยนเหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอดซึ่งปามได้ลองใช้เองแล้วแล้วก็ศึกษาส่วนผสมรวมถึงสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมนะคะว่าไม่เป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะของคุณแม่ที่เซนซิทีฟค่ะสินค้าตัวนี้ก็คือ Anagen Booster Hair Mask ครีมหมักผมสูตรบอทานิคอลของ Miracle Child ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาผมของแม่ๆอย่างเรานะคะนั่นก็คือ Anagen Complex ค่ะสารสกัดพฤกษศาสตร์สูตรเฉพาะพิเศษของทางแบรนด์ค่ะซึ่งเขามีสารสำคัญถึง6ชนิดนะคะอย่างแรกก็คือต้นอ่อนถั่วลันเตาช่วยแก้ปัญหาผมหลุดร่วงที่ต้นกำเนิดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเซลล์รากผมค่ะอย่างที่2นะคะน้ำมันจากดอกคาเมเลียช่วยปกป้องผมจากมลภาวะค่ะและอย่างที่3นะคะน้ำมันจากถั่วดาวอินคาซ่อมแซมผมแล้วก็บำรุงผมให้นุ่มลื่นไม่พันการจัดทรงง่ายด้วยค่ะและอย่างที่4นะคะสารสกัดจากข้าวโพดให้ความชุ่มชื่นบำรุงหนังศีรษะไม่ให้ระคายเคืองค่ะวิตามินอีบริสุทธิ์นะคะช่วยป้องกันผมจากความร้อนค่ะเช่นการที่เราเนี่ยใช้ได้ปลอกผมต่างๆนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะดีแพนทีนอลนะคะช่วยทำให้เส้นผมเงางามค่ะนอกจากครีมหมักผมแล้วนะคะมีMiracle Childเนี่ยเขายังมีท่านวดปลุกเซลล์ผมค่ะเป็นท่านวดผมแล้วก็หนังศีรษะนะคะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะแล้วก็สารหล่อเลี้ยงเส้นผมนะคะให้แข็งแรงถึงเซลล์รากผมเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะใช้ครีมนวดอะไรมานวดหนังศีรษะของเราก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีส่วนผสมของซิลิโคนสายยาวแล้วก็ปิโตรเลียมเจลลี่ค่ะที่สามารถอุดตันหนังศีรษะได้ค่ะถ้าเราล้างออกไม่หมดหรือล้างไม่สะอาดเนี่ยก็จะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผมร่วงมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ตัวนี้3ผ่านค่ะใช้นวดได้เลยนะคะเพราะอย่างที่ปามบอกไปค่ะไม่มีสารอันตรายใดๆนะคะแล้วก็เขายังมีสารบำรุงหนังศีรษะให้ไม่ระคายเคืองกันอีกด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปลองนวดกันเลยดีกว่าค่ะผมเปียกนะคะจะสู้สินค้าที่มีซิลิโคนสายยาวไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าผมเราลื่นมากๆนะคะหลังจากล้างครีมออกแล้วเนี่ยค่ะแปลว่ามีซิลิโคนที่ล้างไม่ออกอยู่ค่ะซิลิโคนเนี่ยก็จะสะสมบนเส้นผมของเรานะคะทำให้ผมหนักขึ้นรากผมไม่สามารถรับน้ำหนักได้แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมหลุดร่วงค่ะหลังจากที่เป่าผมแห้งแล้วนะคะก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าผมนุ่มชุ่มชื้นไม่พันกันเลยค่ะเพราะว่าปาล์มเคยใช้แบบที่มีซิลิโคนนะคะก็จะรู้สึกว่าหลังใช้แล้วผมมันจะเหนียวๆติดกันค่ะคุณแม่ต้องลองใช้ไปสัก 3-4 ครั้งนะคะก็ถึงจะเห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่ปั๊มลองใช้มาหลายครั้งนะคะปั๊มก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ว่าผมเนี่ยจะเคยเจอปัญหาที่รุนแรงมามากแค่ไหนนะคะผมก็สวยแล้วก็แข็งแรงขึ้นเล่ากับปาฏิหาริย์เลยค่ะสมกับเป็นมิราเคิลชายปั๊มการันตีเลยค่ะ